หนึ่งในการทรมานทางด้านจิตใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีคือจับไปขังไว้ในที่แคบๆขนาดพอดีตัวซึ่งอาจหมายถึงการฝังร่างทั้งเป็นไว้ใต้ดินแล้วปล่อยให้เหยื่อเผชิญกับความมืดมิดภายในนั้นอีกทั้งอากาศที่เบาบางซึ่งอาจทำให้หมดสติได้ง่ายๆรวมไปถึงเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันความกลัวก็จะเริ่มทำงานโดยหลั่งสารอะดรีนาลีนให้ร่างกายตื่นตัวและฮอร์โมนคอร์ติซอลก็จะทำให้เส้นประสาทตึงเครียดและตกอยู่ในภาวะอึดอัดจนอยากจะตายไปให้รู้แล้วรู้รอดแต่สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดมันเทียบไม่ได้เลยกับการประหารด้วยเบรสเซนบลูซึ่งจะจับเหยื่อยัดเข้าไปในท้องของวัวทองเหลืองซึ่งแคบพอๆกับหลุมศพและฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ทำให้เส้นประสาทตึงเครียดก็จะหลั่งออกมาก่อนที่เหยื่อจะก้าวเท้าเข้าไปในตัววัวเสียอีกเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีถึงกิติศัพท์ของมันซึ่งจะสุ่มไฟใต้ท้องวัวเพื่อย่างร่างของเหยื่อให้ตายอย่างช้าๆนี่คือศิลปะการฆ่าคนที่น่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งเพราะในขณะที่เหยื่อกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงของเขาก็จะแผดผ่านทางช่องปากของวัวเป็นเสียงครวญครางอันน่าเวทนาไม่ต่างกับเสียงห่วยห่วนของสัตว์ตัวหนึ่งรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิดประวัติเครื่องมือประหารสุดโหดของกรีกโบราณเบรสเซนบลูย่างทั้งเป็นด้วยโคสำลีอุปกรณ์ประหารเบรสเซนบลูได้รับการอ้างอิงมาจากบทความของนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณนามว่าไดโอโดรัสชิคูรัสซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในเชิงนักเขียนประวัติศาสตร์สากลและผลงานชิ้นเอกของเขาก็คือ Biblio Thraca Historica ที่ประกอบไปด้วยหนังสือกว่า40เล่มโดยมีเนื้อหาทางภูมิศาสตร์การบรรยายทางประวัติศาสตร์ในด้านของวัฒนธรรมอียิปต์เมโสโปเตเมียอินเดียไซเทียและอาระเบียรวมไปถึงเล่าถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์โดยเริ่มจากสงครามเมืองทรอยตลอดจนถึงการสิ้นพระชนของอเล็กซานเดอร์มหาราชและหนึ่งในนั้นก็มีเครื่องประหารชวนคนลุกอย่างเบรสเซนบลูอยู่ด้วยโดยเบรสเซนบลูหรือโคทองเหลืองหรือที่รู้จักกันในอีก2ชื่อก็คือบรอนซ์บลูซึ่งแปลว่าโคสำริดและชิชิเลียนบลูซึ่งแปลว่าโคชิชิเลียนโดยมันได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทรมานของกรีกโบราณที่ทั้งโหดร้ายและทำให้นักโทษหวาดกลัวจนถึงขีดสุดได้รับการออกแบบเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ในการรังสรรค์เครื่องประหารรูปแบบใหม่ในยุคสมัยนั้นแต่การดำรงอยู่ของมันก็มักจะถูกถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในประวัติศาสตร์เนื่องจากการใช้งานที่กระทำกับตัวของเหยื่ออย่างไร้มนุษยธรรมโดยเบรสเซนบลูถูกกล่าวว่าคิดค้นโดยโพลิลอสแห่งเอเธนซึ่งประกอบอาชีพเป็นช่างผลิตทองสำริดในศตวรรษที่6ก่อนคริสตศักราชและได้รับการแนะนำให้รู้จักกับกษัตริย์ฟาราลิสเผด็จการแห่งอาคารากัสแขวนชิชิลีซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อของผู้ปกครองที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและป่าเถื่อนในช่วงระหว่างปี570ถึง544ปีก่อนคริสตศักราชโดยเพอริลอสได้รับสั่งให้ออกแบบการประหารที่สร้างสรรค์และดุดันมากกว่าที่เป็นอยู่เพอริลอสจึงแสดงฝีมือด้วยการหล่อวัวด้วยทองสำริดขึ้นมาให้มีสัดส่วนเท่ากับขนาดตัวของวัวจริงๆและออกแบบให้มีรูปร่างหน้าตารวมไปถึงลักษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับตัวของมันมากที่สุดโดยภายในลำตัวถูกสร้างให้กลวงเพื่อยัดมนุษย์ทั้งตัวเข้าไปได้ปากทางเข้าก็จะใช้เป็นประตูบานผักเพื่อให้ง่ายต่อการเปิดปิดแต่กลับกันเมื่อเข้าไปแล้วก็จะกลับออกมาไม่ได้อีกเลยตลอดกาลเนื่องจากมีระบบปิดล็อกที่แน่นหนาอย่างการคล้องแม่กุญแจแล้วล็อกตายเอาไว้โดยวิธีใช้งานก็เพียงแค่จุดไฟข้างใต้ให้ตัวของวัวร้อนขึ้นและย่างคนข้างในอย่างช้าๆทั้งที่ยังมีชีวิตก่อนที่นักโทษจะถูกอบอยู่ในนั้นอย่างทุกข์ทรมานและสุกตายไปพร้อมๆกับโคสำริดที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อโพลิลอสลังสั่นผลงานชิ้นโบแดงจนเสร็จสิ้นเขาก็ได้นำมันไปถวายแก่พระเจ้าเฟอร์ลิสและตั้งชื่อให้มันว่าเบรสเซนบลูก่อนเล่าถึงประวัติความเป็นมาเป็นไปของมันโดยโพลิลอสอธิบายถึงลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่ตัวของนักโทษกำลังเดือดดิ้นอยู่ข้างในโดยบริเวณหัวของวัวจะมีอุปกรณ์อะคูสติกที่ดูดเสียงกรีดร้องของเหยื่อจากภายในแล้วปล่อยออกไปทางปากให้เป็นเสียงของวัวที่กำลังห่วยห่วนได้อีกด้วยเนื่องจากได้รับการออกแบบในลักษณะที่ทำ
ำให้มันทำงานเป็นระบบสะท้อนเสียงดังนั้นเสียงร้องอันเจ็บปวดของบุคคลที่อยู่ภายในก็จะแปลเปลี่ยนเป็นเสียงร้องของวัวที่กำลังโกรธแค้นซึ่งจะสร้างความสำราญใจแก่ตัวของกษัตริย์และสร้างความหวาดผวาแก่ผู้คนไปในคราวเดียวกันรวมไปถึงควันที่แผดเผาเนื้อหนังของนักโทษจะลอยออกทางจมูกของโคสัมฤทธิ์ซึ่งจะทำให้มันดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกแต่ทว่าหลังจากเพลิลอสอธิบายจบเขาก็เชื่อว่าตัวเองจะได้รับรางวัลสำหรับสิ่งประดิษฐ์สุดหฤหรรษ์นี้แต่ในทางกลับกันกษัตริย์เฟอร์ริทที่ได้ยินคำกล่าวอ้างเช่นนั้นดันรู้สึกรังเกียจกับคำพูดของเขาจึงออกอุบายให้เพลิลอสลองเข้าไปพูดส่งเสียงข้างในเพื่อทดสอบระบบแต่ของเบรเซนบลูด้วยตัวเองแต่ทว่าเมื่อเขาเข้าไปแล้วเพลิลอสก็ถูกขังอยู่ในนั้นทันทีก่อนที่กษัตริย์เฟอร์ริทจะสั่งสุ่มไฟใต้ท้องวัวให้กลายเป็นทะเลเพลิงขนาดย่อมด้วยความทุกข์ทรมานที่เพลิลอสต้องเผชิญจะไหลเวียนอยู่ในตัวของวัวทองเหลืองอย่างเต็มที่จนทำให้เขาถูกย่างตายอย่างช้าๆเนื่องจากไม่สามารถสัมผัสโดนบริเวณไหนของตัววัวได้เลยรวมไปถึงขณะที่ตัวของเพลิลอสกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงของเขาก็ได้แผดผ่านทางช่องปากของวัวเป็นเสียงครวญครางอันน่าเวทนาไม่ต่างอะไรกับเสียงห่วยห่วนของสัตว์ตัวหนึ่งกษัตริย์เฟอร์ริทที่ได้ยินเสียงร้องแหกปากนั้นก็ได้รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากที่เพลิลอสพูดความจริงส่วนตัวของคนที่สร้างมันกลับต้องพบจุดจบด้วยมันสมองอันโหดเหี้ยมของตัวเองเมื่อเบรสเซนบลูถูกเปิดออกหลังจากทำงานจนบรรลุผลก็แสดงให้เห็นถึงศพไหม้เกรียมที่อยู่ภายในส่วนกระดูกของโพลิลอสกับส่องสว่างราวกับอัญมณีกษัตริย์เฟอร์ริทจึงสั่งให้ช่างนำไปทำเป็นกำไลข้อมือแต่อย่างไรก็ตามตำนานกรีกได้ว่ากันว่าเมื่อเทเลมาคัสซึ่งเป็นผู้กล้าในขณะนั้นได้โค่นล้มบัลลังก์ของพระเจ้าเฟอร์ริทลงได้จึงสั่งให้ประหารพระองค์ด้วยโคสัมฤทธิ์นี้เช่นกันเชื่อว่าหลายคนคงจินตนาการกันไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าหากโดนกับตัวเองเข้าจะทรมานแค่ไหนก็ลองคิดดูละกันว่าขนาดโดนเพื่อนแกล้งเอาไฟแช็กลนตามแขนขาเผลอไปโดนทูบจี้แค่นิดเดียวหรือแค่โดนน้ำตาเทียนหยดใส่ยังสะดุ้งเลยแล้วนับประสาอะไรกับคุกวัวที่ย่างเราทั้งเป็นจนขาดใจตายนี่จึงเป็นอีกหนึ่งการประหารที่ไม่ว่านักโทษรายไหนก็คงไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้นแน่นอนถัดจากนั้นมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านไปถึงยุครุ่งเรืองของชาวโรมันพวกเขาก็ได้ถูกกล่าวหาว่าใช้เบรสเซนบูในการสังหารชาวคริสต์โดยหนึ่งในเหยื่อเคราะห์ร้ายก็คือหญิงสาวที่มีชื่อว่าเพลาเจียซึ่งเป็นคริสเตียนที่ถูกจักรพรรดิดิโอเซนเตียนเผาจนตายในปีคริสตศักราชที่287เรื่องของเรื่องคือบุตรชายของกษัตริย์ดิโอเซนเตียนซึ่งเป็นรัชทายาทเพียงคนเดียวได้ไปตกหลุมรักนางเพลาเจียและต้องการแต่งงานกับเธอแต่ตัวของหญิงสาวกลับตอบว่าจะทำไม่ได้เพราะเธอได้สาบานตนกับพระคริสต์ว่าจะรักษาพรหมจรรย์เอาไว้นั่นจึงทำให้ลูกชายของกษัตริย์รู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างมากก่อนที่จะฆ่าตัวตายในที่สุดจากนั้นนางเพลาเจียจึงถูกกษัตริย์ดิโอเซนเตียนสั่งประหารชีวิตด้วยเบรสเซนบลูซึ่งกล่าวกันว่ากลิ่นเนื้อของเธอที่ถูกเผาไหม้มันได้ละลายออกจากกระดูกและมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั่วกรุงโรมแม้จะมีการกล่าวถึงเบรสเซนบูมาตลอดหลายยุคหลายสมัยแต่นักประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันบางคนยังคงถกเถียงและโต้แย้งว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในตำนานมากกว่าที่จะเป็นความจริงซึ่งถูกประดับประดาด้วยความน่ากลัวมานานหลายศตวรรษอย่างไรก็ตามเบรสเซนบูได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในวัฒนธรรมสมัยนิยมซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายจากเงื้อมือมนุษย์ที่กระทำกับมนุษย์ด้วยกันและเมื่อเวลาผ่านไปจวบจนยุคปัจจุบันเบรสเซนบูก็ได้รับการกล่าวถึงในวรรณกรรมและภาพยนตร์จำนวนมากเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการลงโทษหรือการปกครองแบบเผด็จการที่รุนแรงในยุคสมัยก่อนและเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำอีกในยุคสมัยที่พัฒนาแล้วรวมไปถึงมีข้อกฎหมายที่เคร่งครัดตัวอย่างหนึ่งคือในภาพยนตร์ Immortal ในปี2011ก็มีการใช้อุปกรณ์ Brazen Blue เช่นกันซึ่งเป็นฉากการประหารที่ชาวกรีกได้นำมันมาใช้ลงโทษผู้กระทำผิดและอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในภาพยนตร์เรื่องซอก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิธีนี้เช่นกันแต่ถูกปรับใช้ให้อยู่ในรูปแบบของเตาอบแม้จะมีลักษณะที่ไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือใช้ย่างเหยื่อทั้งเป็นไม่ต่างอะไรกับเบรสเซนบลู
และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการประหารด้วยโคสำลีเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้อยากให้ผมทำคลิปการประหารอื่นๆกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนพีลุคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด